นี้เราจะมาทำเมนู breakfast pancake ใส่ไข่ไก่นมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันเตรียมไว้เติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสวานิลาตรากโกกิคนผสมให้เข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมใหญ่จากนั้นบีบแป้งเป็นส่วนหูทั้งสองข้างใช้ใบอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะแต่งหน้าหมี่ด้วยกล้วยหอมวางแต่งช็อกโกแลตชิพเป็นตาและวาดปากด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายตกแต่งด้วยกล้วยหอมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่สดเสิร์ฟพร้อมน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนู breakfast pancake